พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระบรมราชาธินัดดามาตย์ทอดพระเนตรคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ำวันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระบรมราชาธินัดดามาตย์เสด็จไปทอดพระเนตรคอนเสิร์ตดวงใจกับความรักศิลปากรแจ๊สออร์เคสตราคอนเสิร์ต For the King ณโรงละครแห่งชาติเขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรตินี้ได้เชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์จำนวน12บทเพลงที่แสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางดนตรีแจ๊สมาเรียบเรียงเสียงประสานใหม่โดยมีวงมหาวิทยาลัยศิลปากรแจ๊สออร์เคสตราศิลปากรสตริงออร์เคสตราและศิลปากรแจ๊สอะคาเปล่าแสดงร่วมกับศิลปินรับเชิญอาทินายเสกพลอุ่นสำราญหรือโก้มิสเตอร์แซกแมนนางสาววิทยานีเปียกลิ่นหรือแก้มดุสตาสตีฟแคนนอนมือทรอมเป็ตชื่อดังชาวอเมริกันและนักร้องประสานเสียงจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพอํานวยเพลงโดยอาจารย์วณิชโปตวณิชเรียบเรียงเสียงประสานโดยอาจารย์ศักดิ์ศรีวงศ์ธราดลอาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีแจ๊สและอาจารย์การสุริยาศศินอาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์คณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำหรับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งสมทบทุนมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์